ไปที่จังหวัดเลยกันบ้างนะครับนักปั่นท่องฟังข่าวนี้นะครับจังหวัดเลยครับโดยชมรมปั่นจักรยานสุขภาพนะครับเขาจะจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นท้าพิสูจน์หนาวสุดในสยามพิชิตยอดภูเรือรถไบค์คิงออฟมอลเทนนะครับค่ะที่บริเวณโรงเรียนเมืองเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนายวิโรจน์จิวรังสรรค์ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันปั่นท้าพิสูจน์หนาวสุดในสยามพิชิตยอดภูเรือรถไบค์คิงออฟมอลเทนระยะทาง60กิโลเมตรในเส้นทางจากจุดเริ่มต้นที่บริเวณโรงเรียนเมืองเลยถึงเส้นชัยที่บริเวณยอดภูเรือค่ะจัดขึ้นโดยชมรมปั่นจักรยานสุขภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางปั่นจนถึงอุทยานแห่งชาติภูเรือค่ะเป็นการช่วยลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจักรยานส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปสนใจในกีฬาปั่นจักรยานห่างไกลจากยาเสพติดนะคะที่สำคัญรายได้บางส่วนจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันปั่นท้าพิสูจน์ความหนาวสุดในสยามพิชิตยอดภูเรือนะคะหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วจะได้ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเมืองเลยด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานนั้นก็จะมีนักปั่นทั้งวัยรุ่นนะครับวัยทำงานจนถึงวัยผู้สูงอายุนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ150คนนะครับสำหรับลักษณะภูมิประเทศของอุทยานภูเรือก็เป็นยอดเขาสูงนะครับก็ทำให้มีการเรียกว่ามีอากาศหนาวเย็นตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นอุทยานที่มีความมีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศนะครับจนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวเรียกว่าแม่คะนิ้งนะครับซึ่งช่วงเดือนที่เหมาะสมจะท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวก็คือเดือนตุลาคมถึงมกราคมนี้เองครับพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตรวจสอบข่าวเช้านี้กันค่ะ